ปัญหายอดฮิตเลยครับของรถ Isuzu นะครับทุกคันทุกรุ่นปีนะครับจะต้องเจอปัญหานี้นะครับก็คือปัญหาที่ว่าไฟรูปเครื่องยนต์นะครับโชว์แล้วรถเกิดการเข้าเซฟโหมดแล้วรถนะครับจะเหยียบรอบไม่ไปนะครับจะเหยียบได้อยู่ประมาณ80 90ถึง100นะครับหลังจากนั้นครับจะเหยียบไม่ไปครับเหยียบยังไงรอบก็ไม่ไปพอรถเข้าเซฟโหมดนะครับแล้วเรามาดูนะครับว่าไฟรูปเครื่องยนต์โชว์แล้วโค้ดนะครับที่เจอกันจริงๆครับโค้ดที่มีปัญหาคือโค้ดอะไรครับสวัสดีครับอยู่กับผมโดมออโตเมชั่นสวินครับวันนี้ก็เจอปัญหามาเล่าสู่กันฟังครับสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่อง 2.5 นะครับเป็น U4 นะครับฝาครอบจะเป็นพลาสติกสีดำนะครับถ้า U3 จะเป็นอลูมิเนียมนะครับก่อนนี่ครับปัญหาเจอแล้วมาเล่าสู่กันฟังครับคันนี้ครับเจอปัญหาที่ว่าไฟลูกเครื่องยนต์โชว์นะครับก็วิ่งไปก็เด้งโชว์นะครับแล้วไฟมอเตอร์อียามันโชว์ครับรถมันจะล็อกรอบนะครับมันจะวิ่งได้อยู่90ถึง100แค่นั้นนะครับถ้าใครเจออาการนี้ไฟโชว์ลองตรวจสอบตามนี้ดูครับก็คันนี้ครับผมเช็คโค้ดนะครับเจอว่ามอเตอร์ EGR นี่ครับโชว์นะครับผมก็ได้ทำการถอดนี่ครับถอดชุดนี้ออกมานี่ครับถอดชุดนี้ออกมาแล้วก็วิธีทดสอบนะครับให้เราทำการนี่ครับกดชุดนี้นะครับมันเป็นชุดไดสปริงนะครับเมื่อเรากดนะครับสปริงจะต้องดันออกนี่ครับให้ไปทดสอบแบบนี้ครับอันนี้ผมล้างทุกอย่างด้านในทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก่อนหน้านี้ครับเจอปัญหาที่ว่าผมทดสอบโดยการกดนี่ครับกดสปริงไปแบบนี้ครับมันไม่ยอมดีดออกครับทำให้ไฟเครื่องมันโชว์ครับแล้วรถเราก็ล็อกรอบนะครับใครเจอปัญหานี้ครับลองตรวจสอบดูนะครับก็มีเสียงรถหน่อยก็ขอโทษทีนี่ครับเอาไปทดสอบเหมือนผมดูครับทดสอบเองได้ง่ายๆด้วยตัวเองครับไม่ยังไม่ต้องไปหาช่างนะครับวิธีทดสอบนะครับกดสปริงแบบนี้ไปเลยครับกดมันจะดีดออกแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับเพราะมันเป็นสปริงนะครับคันนี้คือโจไปแล้วครับกดแบบนี้ครับมันจะค้างแบบนี้เลยครับมันไม่ยอมดีดออกครับทำให้ไฟรูปเครื่องยนต์โชว์ครับเพราะอะไรครับเพราะพวกขมเหลานี่ครับขมเหลามันเข้ามาขัดช่องต่างๆนี่ครับพวกขมเหลานี่ครับมันเข้ามาขัดช่องต่างๆทำให้ไฟมันโชว์นี่ครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูครับนี่ครับมันก็จะเลื่อนมาแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะขมเหลามันเข้าไปขัดการทำงานนี่ครับมันก็เลยทำให้มันเปิดปิดไม่ได้ครับเวลามันเปิดแล้วมันก็ไม่สามารถดีดตัวลงเนี่ยก็เช็คง่ายๆครับแล้วก็ทำความสะอาดชุดนี้ให้เรียบร้อยคลีนทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับให้สะอาดเหมือนใหม่อย่างนี้เลยครับนี่ครับขมเหลาทุกอย่างนะครับสะอาดเหมือนใหม่รับรองหายแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะไปทดสอบอีกทีนะครับตัวมอเตอร์จานนี่ครับสำหรับหลายคนก็จะแกะนะครับผมยังไม่ค่อยให้แนะนำแกะนะครับให้ทดสอบเหมือนผมก่อนถ้าใครจะแกะก็แกะชุดนี้นะครับข้างในก็จะเป็นสปริงอีกทีครับขดลวดก็ยังไม่ต้องทดสอบครับคีนชุดนี้ครับคีนชุดนี้ชุดนี้แล้วก็ลองคีนดีดูอันนี้คือเจอปัญหาคือติดที่นี่ครับก็ไม่ต้องไปแกะชุดนี้ครับลองแก้ตัวนี้ก่อนดูครับวิธีง่ายๆครับนี่ครับก็เจอปัญหามาเล่าสู่กันฟังนะครับนี่ครับผมก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วแล้ววิธีทดสอบครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทดสอบนะผมจะทดสอบยังไงครับในการเหยียบรอบเครื่องยนต์ไปแล้วก็ดูค่า Commander EGR ดูค่า EGR Error ครับก็นี่นะผมก็ลบโค้ดให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สรุปได้ว่าเป็นที่ตัวมอเตอร์ EGR นะครับก็ลบโค้ดเคลียร์โค้ดให้ทุกอย่างครับเดี๋ยวก็จะลบโค้ดออกให้เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับก็จะไม่มีโค้ดค้างนะครับนี่ครับโค้ดก็ไม่มีแล้วนะครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับของรถคันนี้ครับเดี๋ยวมาทดสอบตัวมอเตอร์ EGR ดูนะครับผมก็จะเลือกตัว Data นะครับนี่ครับแล้วก็จะดูตัวมอเตอร์ EGR นะครับ Select Item ครับดูตัวมอเตอร์ EGR ครับว่า EGR เปิดปิดถูกต้องหรือเปล่าครับก็เป็นการทดสอบตัว EGR นะครับก็จะเข้า EGR Commander ครับกับ EGR Error นะครับ2ค่านี้นะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะทดสอบโดยการเหยียบรอบขึ้นไปนะครับตอนนี้รอบ700นะครับก็จะไป 1,000 นะครับก็จะดูว่าค่า Error นี่ครับEGR Error คือค่าความผิดพลาดนะครับว่า Error เท่าไหร่นะครับนี่ครับเครื่องตอนนี้นะครับรอบอยู่ประมาณ 1,000 นิดๆ นะครับ 1,000 นิดๆ EGR เปิดอยู่ 56 นะครับเดี๋ยวผมขยับรอบ 1,500 นะครับรอบ 1,500 นะครับ EGR เปิด 67 นะครับ 67ก็ค่า error อยู่1ถึง0นะครับก็น
ี่ครับเดี๋ยวขยับล่องไป 2,000 ครับก็จะดูค่า EGR นะครับถ้ามันสั่งไปนี่ครับสั่งไป60กว่านะครับแล้วมาดู EGR error นะครับถ้ามันทำงานไม่ถูกต้องมันก็จะฟ้องโค้ดเด้งมานะครับนี่ครับ 2,000 ใช่ไหมครับเปิดอยู่53นะครับนี่ครับ53 EGR error ก็ยัง0นะครับถ้ามันสั่งไปแล้วมันไม่ทำงานนะครับมีสัญญาณไปจะต้องมีสัญญาณส่งกลับนะครับย้ำนะมาที่ตัว EGR error นี่ครับก็จะฟ้องมาไฟลูกเครื่องยนต์โชว์นะครับเดี๋ยวขยับขึ้นไปอีกครับนี่ครับรอบประมาณ 2,500 นะครับ EGR เปิดอยู่47นี่ครับ EGR เปิด47EGR error ก็ประมาณ0นี่ครับเห็นไหมครับขยับขึ้นไป 3,000 นะครับนี่ครับขยับไป 3,000 นะครับ EGR เปิดอยู่ 18.4% นะครับ EGR error นี่ครับก็อยู่ประมาณ 0 ถึง 5.5 ขยับขึ้นไป 3,500 นะครับ 3,500 นะครับนี่ครับ EGR เปิด 25% นะครับถ้า Error ก็อยู่ 0 นี่ครับนี่ครับนี่ครับก็เป็นการทดสอบ EGR นะครับด้วยวิธีนี้นะครับสำหรับคนที่มีปัญหาว่าไฟลูกเครื่อง EGR โชว์แล้วก็ลองทำความสะอาดตัว EGR ดูครับเพราะตัวคันนี้นะครับเจอปัญหาที่ว่ามันติดขัดนะครับก็มาทดสอบด้วยวิธีนี้ครับก็มาดูค่า EGR Commander ครับก็คือค่าที่สั่งมาแล้วก็ดู EGR Error ครับถ้ามันสั่งไปแล้วมันไม่ทำงานนะครับหรือว่าในจังหวะที่เราปลดคันเร่งนะครับมันก็จะต้องขยับขึ้นมานะครับเพราะข้างในนะครับจะเป็นสปริงนะครับใช้มอเตอร์เป็นตัวดันนะครับใช้สปริงเป็นตัวดีดกลับนะครับนี่ครับก็คันนี้นะครับก็แก้ปัญหาไฟลูกเครื่องยนต์โชว์เรียบร้อยครับก็เป็นการแก้ปัญหาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คันนี้มีล้างท่อร่วมไปดีแก้ปัญหา EGR นะครับที่โชว์ครับก็มาฟังเสียงเครื่องนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับ